ครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Eye of Horus หรือว่าดวงตามหาเทพนั่นเองวันนี้เมื่อดวงตามหาเทพมาขึ้นคู่กับสร้อยหิน5ชนิดที่มีความเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือกูรูหญิงหนึ่งเดียวในเมืองไทยผู้ที่เขียนหนังสือมากกว่า50เล่มอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีก1วันใช่วันนี้นะครับหลายๆคนก็มีความรู้ว่าดวงตามหาเทพคืออะไรแต่ว่าแนวความคิดในการนำหินหายักษ์5ชนิดมาขึ้นสร้อยคู่กับดวงตามหาเทพเพราะอะไรครับอาจารย์ครับค่ะคือต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะรู้จักในเรื่องของหินแน่นอนครับแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหินที่อาจารย์เลือกมาเนี่ยนะคะมันจะดีเด่นแต่ละด้านเนี่ยนะคะครอบคลุมเลยนะคะ5เส้น5แบบก็จะครอบคลุมแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะคเราเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยนะคะหินสีน้ำเงินชื่อว่าลาพิสลาซูรีประวัติความเป็นมาครับอาจารย์ครับความเป็นมาต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยนะคะเขามีความเชื่อในเรื่องของหินลาพิสลาซูรีอยู่แล้วในเรื่องของราชวงศ์นะคะชนชั้นสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหินลาพิสแล้วก็เอาไปแกะสลักเป็นรูปเครื่องประดับเจ้าหรือเทพเจ้าตามหรือแมลงสคารับอะไรแบบนี้นะคะครับผมเพื่อที่จะนำไปสู่โลกหน้าด้วยคือมีความเชื่อว่าจะเป็นผู้นำพาสิ่งซึ่งหลังความตายจะไปสู่มิติที่ดีที่สุดใช่ค่ะและก็มีความเชื่อในเรื่องของธุรกิจการค้าการเงินการงานต่างๆนะคะว่ามีเอาแล้วไม่จนอ่ะมีไว้เนี่ยนะคะก็คือว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลและอย่าลืมว่าอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะตอนที่เขาค้นพบหลุมศพเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติมีทองคำมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหนึ่งในนั้นเลยคือหินลาพิสลาซูรีเป็นของคู่กายกับชนชั้นสูงใช่ค่ะที่เขาก็มีความเชื่อกันว่า1เลยนะคะมีพลังอำนาจ wow. นะคะสูงส่งมากทีเดียวนะคะและ2ก็คือเป็นเหมือนดวงตาที่3เหมือนกันนะคะคทีนี้อีกอย่างนึงก็คืออุดรูรั่วทางด้านการเงินเรียกทองแล้วก็ให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมาห้อยกับเหรียญดวงตามหาเทพซึ่งปกป้องคุ้มครองและก็เสริมพลังต่างๆรวมไปถึงเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งมีพลังมหาศาลเลยทีเดียวโอ้โหนะครับต่อไปนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้านะคะคือหินอาเกตอาเกตครับประวัติครับอาจารย์ครับอาเกตเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายสีนะคะและก็มีความเชื่อกันมากมายทีเดียวนะคะทั้งแอฟริกาอเมริกาใต้จนถึงอินเดียนะคะมีความเชื่อในเรื่องว่าอาเกตเป็นหินในการลงทุนเป็นหินในการทำธุรกิจและให้มันเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะคนไทยเรียกอาเกตว่าโมราโมรานะคะหินที่เบสหรืออะไรเหล่านี้ก็จะเป็นหินอาเกตนี่แหละนะคะและในประเทศไทยก็คือมีคนเคยขุดเจอนะคะตามหลุมฝังศพอย่างเช่น เจอเม็ดบีดอะไรต่างๆก็จะมีหินอาเกตอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องของการค้าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่าคนเวลามาทำการค้าเวลาเดินเรือสำเภามาทำธุรกิจการค้าแล้วเจริญเนี่ยมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งปันให้กับคนในท้องถิ่นนะคะจนถึงคนไทยอะไรเหล่านี้แหละนะคะความเชื่อเหล่านี้รวมไปถึงว่าใส่หินอาเกตแล้วยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องบริวารนะจะยิ่งทำให้ลูกน้องซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กรคุยกับลูกน้องเขาก็เกรงอกเกรงใจนะคะมาสู่หินชนิดที่3พระอาจารย์ไหมดำใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะครับนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโอ้โหมาใครเจ็บป่วยป่วยเรื้อรังเป็นโรคร้ายอะไรหรือว่าเป็นมะเร็งนะคะหรือสุขภาพไม่ดีเจ็บปวดแอดๆนะคะถ้าเรื่องสุขภาพเลยต้องไหมดำนะคะเขาเชื่อกันว่าพลังของหินที่มีเส้นไหมสีดำอยู่ข้างในเนี่ยค่ะดูดพลังด้านลบออกนะคะจนถึงปัจจุบันก็มีความเชื่อว่าโดยเฉพาะโรคมะเร็งโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมดูดพลังด้านลบออกยิ่งเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆนะคะใส่หินไหมดำเนี่ยคนโบราณของไทยรู้จักหินไหมดำในชื่อแก้วขนเหล็กนี่ไงว่าแล้วคุ้นๆคุณผู้ชมใช่นะคะครับทีนี้แก้วขนเหล็กเขาเชื่อว่าปกป้องคุ้มครองเรื่องวิญญาณเข้าปงเข้าป่าสมัยก่อนคุณสายอะไรต่างจะไม่เข้าตัวนะคะโรคร้ายก็จะได้หายไปได้ด้วยนะคะร่างกายจะแข็งแรงดีขึ้นเหมือนมีพลังอยู่กับตัวนั่นเองไหมดำเนี่ยอันนี้คือในเมืองไทยยังเหลืออยู่ไหมหรือว่าอาจารย์นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศด้วยเลยทุกอย่างทุกชนิดนะคะเรานำเข้ามาเราล้างพลังด้านลบออกให้หมดแล้วด้วยครับผมทีนี้อีกชนิดหนึ่งค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วชนิดที่4คือหนุนดวงนี่ไงนะคะหลายๆคนอยากจะหนุนดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนใช้ได้ผลมาเยอะแล้วนะคะเราเรียกว่าหิน3ทหารเสือคือรวมพลังของหินตระกูลไทเกอร์คือไทเกอร์อายไทเกอร์ไอออนนะคะเรดไทเกอร์หรือว่าบลูไทเกอร์เนี่ยนะคะนำ3อย่างเอามารวมกันนะคะเป็นหินหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกอ่ะเนาะทำให้เราที่คนดวงตกอยู่ดีขึ้นนะคะชุบชูชีวิตเราให้ดีขึ้นพลิกฟื้นดวงชะตาได้แต่เหนืออื่นใดค่ะปี2558เนี่ยที่จะถึงนี้เป็นปีที่คนบางคนก็จะชงนะคะปีฉลูมะโรงมะแมจอ4ปีเนี้ยเป็นปีชงนะคะหิน3ทหารเสือจะแก้ชงให้ได้ด้วยคือว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆอุปสรรคปัญหาอุบัติเหตุที่เราจะพบเจอในปี2558เนี่ยนะคะจะดีขึ้นครับผมมาจากประเทศอะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วมาจากแอฟริกาค่ะนะคะและมีพลังดีมากเลยเวลาเอามาร้อยรวมกันเป็น3อย่างรวมกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนแรกในประเทศไทยที่คิดนำหินไทตระกูลไทเกอร์เอามารวมกันนะคะครับและยิ่งมาร้อยรวมกับหินดวงตามหาเทพนะคะเป็นเหรียญเนี่ยนะคะจะยิ่งทำให้เราเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแบบดับเบิ้ลขึ้นมาเลยนะครับผมชนิดสุดท้ายค่ะคือหินยูนาไคจากประเทศอะไรครับยูนาไคยูนาไคเนี่ยนะคะจริงๆแล้วที่มีพลังดีที่สุดนะคะแอฟริกาใต้แน่นอนแล้วก็มาดากัสการ์นะคะทีนี้ต้องบอกว่ายูนาไคเนี่ยได้ชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเทพีแห่งโชคลาภและรางวัลใหญ่นะคะครับคนอินเดียแดงเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเหมือนการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดลูกใหม่ๆเขาจะต้องหาหินยูนาไคไปให้เป็นของขวัญรับขวัญเด็กเกิดใหม่เหมือนเขาเชื่อว่ามันเหมือนนำโชคนำลาภมาให้อะไรเหล่านี้นะคะและเป็นหินที่ได้โชคลาภแบบฟลุกๆนะคะต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักหินยูนาไคนะคะจากอาจารย์และใช้ได้ผลมาเยอะแยะใครที่ชอบเสี่ยงโชคแน่นอนนะใครอยากถูกหวยมาแล้วลอตเตอรี่นะคะหลายงวดซ้อนมีคนถูกหลายงวดซ้อนมีคนซื้อไปปุ๊บ7วันถูกเลยเพิ่งโทรมาบอกเนี่ยอาจารย์ขาผมได้ไป7วันพอดีเลยค่ะหนูลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไป500บาทโอ้โหได้เต็มๆเลยถึงรางวัลที่2อะไรอย่างเงี้ยนะคะชนิดสุดท้ายต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคนะคะและยิ่งมีเหรียญดวงตามหาเทพนะคะซึ่งเป็นเหรียญสีทองนะคะมีรูปดวงตาอยู่มันก็จะยิ่งส่งทั้งพลังแบบว่าซื้อแล้วก็จะได้มองการไกลว่าเอ๊ะจะซื้อตัวไหนจะลงทุนทำอะไรแล้วไม่ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5แบบ5ชนิดเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว1คนก็สามารถใส่ได้ทุกทีใส่แล้วแต่ละวันนะคะวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีอยากได้บำบัดสุขภาพหรือวันนี้ไปคุยธุรกิจกับลูกค้าก็ใส่ไปอะไรต่างๆวันนี้จะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ5แบบ5อย่างใส่1คนใส่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจอยากจะเลือกสักอย่างนึงบอกวันเดือนปีเกิดเรามาก็ได้เดี๋ยวจะคิดให้แต่ถ้าเกิดปีชงนะคะฉลูมะโรงมะแมจอเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำเลยว่าเหรียญดวงตามหาเทพร้อยกับหิน3ฐานเสือนะคะคจะแก้ปีชงได้อย่างดีทีเดียวค่ะคือหิน5ชนิดที่อาจารย์เลือกมาล้วนเป็นหินใหญ่และเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจคือที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้โลกเนี่ยมันกำลังมีปัญหาเรื่องธรรมชาติเรื่องภาวะจิตใจต่างๆถึงมีแนวความคิดในการเรียนเนี่ยมีแนวความคิดเพื่อจะปกป้องคุ้มครองเรานะคะเนื่องจากว่าจะเจอภัยพิบัติเยอะแยะมากมายมหาศาลสิ่งที่เรานึกไม่ถึงอยู่แล้วนะคะพอร่วมกับหินที่มีพลังดีๆเนี่ยค่ะเป็นพลังแบบว่า3บวกอ่ะนะคะมีหลายแรงเข้ามาจะช่วยเราได้อย่างดีทีเดียวพลิกฟื้นดวงชะตาได้และพบกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะอย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวชัดเจนนะฮะใครที่สนใจเรื่องราวของเหรียญดวงตามหาเทพพร้อมสร้อย5ชนิดที่มีประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายและใครที่เป็นแฟนของอาจารย์จุฑามาศณสงขลาจะรู้อยู่แล้วหินแต่ละชนิดที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์นำมาจากเมืองนอกล้วนๆและก็ล้วนแล้วทุกเส้นทุกก้อนมีพลังหมดมีพลังเราล้างพลังด้านลบให้หมดแล้วด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องราวของเหรียญ นะฮะดวงตามหาเทพนะครับเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะครับพ้องเพชรเกตแล้ววิธีการใช้ต่างๆนะครับ 2,900 บาทแต่ผมบอกว่ามองข้ามช็อตตรงนี้ไปผมมองว่าให้อยู่คู่กับสร้อยที่อาจารย์เลือกมา5ชนิดแล้วนะครับจาก 10,000 บาทเนี่ยเหลือเพียง 4,900 บาทในเรื่องความศรัทธาในปีนี้
ที่ในราคานี้ให้เพราะว่าปกติสร้อยเส้นนึงก็เป็นหมื่นแล้วเอาแค่สร้อยข้อมืออย่างเงี้ยอย่างที่ผมใส่คุณผู้ชมนะอย่างเส้นเนี้ยก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสร้อยคอมันได้เยอะมากกว่านั้นราคาเพียง 4,900 บาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอและที่สำคัญคือว่าอย่างใส่สร้อยมีกล่องกำมะหยี่ให้มีกล่องใส่สวยมีข้อมูลให้ทุกอย่างนะครับผมใครที่สนใจสามารถโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนี่คือเรื่องราวดีๆกับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมจีวรกฤษพลวิเวกชวินอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ